วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปายในกินนิสตาปายอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเมาส์มอยเนาะเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแล้วบางคนก็อาจจะแบบเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะมือใหม่ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเลือกคอลลาเจนยังไงวิธีการเลือกนะคะมันจะมีจริงๆมันจะมีคอลลาเจนทั้งหมด3ประเภทเนาะมันจะมีคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะคอลลาเจนไตรเปปไทด์แล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์3ตัวนี้มีคุณสมบัติแล้วก็โครงสร้างโดยรวมไม่แตกต่างกันมากนักแต่ที่จะแตกต่างกันก็คือการดูดซึมค่ะซึ่งคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคอลลาเจนอันแรกก็คือคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนตัวที่2ที่เป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์เนี่ยจะมีขนาดโมเลกุลที่เล็กลงมาตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดีมากๆดูดซึมแล้วก็ย่อยได้ง่ายพอมันดูดซึมง่ายเนี่ยมันก็จะเห็นผลตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นไดเปปไทด์ไดเปปไทด์เนี่ยจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาโมเลกุลเล็กมากๆตัวนี้เนี่ยจะไม่ผ่านกระบวนการย่อยของลำไส้เล็กแต่ว่าจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงร่างกายก็จะดูดซึมแล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าคิดว่าตัวไดเปปไทด์นี่เองค่ะน่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคอลลาเจนทั่วไปในตลาดในตอนนี้ที่ปลายเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์และคอลลาเจนไตรเปปไทด์ตัวที่ดูดซึมง่ายๆตัวที่เห็นผลชัดเจนก็คือคอลลาเจนไตรเปปไทด์ให้พลิกดูที่กล่องนะคะว่าตัวแบรนด์นี้เนี่ยเขาใช้ไตรเปปไทด์หรือเปล่าถ้าเขาใช้ไตรเปปไทด์ก็อ๋อโอเคตัวนี้แหละที่เราสามารถทานไปแล้วเห็นผลชัดเจนคอลลาเจนในวันนี้นะคะที่ไปจะมาแนะนำก็คือเจจูวิต้าคอลลาร่าพลัสนะคะปกติปายก็จะทานผลิตภัณฑ์ของเจจูวิต้าบ่อยอยู่แล้วเพราะปายรู้สึกว่าปายชอบกลิ่นชอบรสของเขานะคะหลายๆตัวที่เขาทำออกมาปายรู้สึกว่าเขาละลายน้ำได้ดีแล้วมันก็กินง่ายมากๆยิ่งเป็นคอลลาเจนนะถ้าสมมติใครเคยกินคอลลาเจนที่เป็นของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบมีกลิ่นค่อนข้างคาวแล้วถ้าอยากเป็นของไทยเนี่ยมันก็ลดน้อยลงแต่ว่าการที่มีกลิ่นคาวพวกนี้มันจะทำให้เราอ่ะทานยากดื่มยากแล้วก็มันจะไม่อยากทานเราก็เลยมองหาคอลลาเจนชงดื่มที่มันละลายน้ำง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมเพราะว่าเราจะได้อยากทานในทุกๆวันซึ่งคอลลาเจนนะคะคอลลาราพลัสตัวนี้นะเขาไม่มีน้ำตาลก็สามารถทานได้อย่างแบบไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าเขาใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะตัวนี้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลของเขานะจะเป็นซูคราโลสค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรสองุ่นเคียวฮูนะเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาเนี่ย 8,000 มิลลิกรัมแล้วก็จะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาแซลมอนเนี่ยอีก 1,000 มิลลิกรัมนะคะก็จะกลายเป็นว่าก็จะมีคอลลาเจนทั้งหมดเนี่ย 9,000 มิลลิกรัมใน1กล่องนะแต่ว่าเขาก็ยังมีสารสกัดอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นพวกผงองุ่นสารสกัดจากทับทิมนะคะเป็นมะเขือเทศอาเชโรล่าเชอร์รี่แอปเปิ้ลเมลอนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดเฟกซ์นะคะสารสกัดข้าสารสกัดเปลือกองุ่นซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวขาวกระจ่างใสอะไรอย่างนี้นะในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด6ซองค่ะซองก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งปารู้สึกว่าเขาอะพกพาง่ายไอซองๆอะบางทีเรารีบๆเนาะแบบไปทำงานตอนเช้าไปเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนแล้วพอไปถึงที่โรงเรียนที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ฉีกซองค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปคนแป๊บเดียวก็ละลายแล้วละลายน้ำได้ดีไม่ค่อยเหลือติดแก้วเพราะฉะนั้นในเวลาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทานหมดเลยคือว่าเราจะได้คอลลาเจนไปเต็มๆอะเข้าใจปะวิธีทานก็ไม่ยากนะสำหรับคนที่เพิ่งทานคอลลาเจนใหม่ๆสำหรับใครที่คือมือเก่าแล้วนะก็คือของปลายเนี่ยจะทานตอนท้องว่างเพราะว่าร่างกายจะได้ดูดซึมเข้าไปเลยเนาะไม่แน่ใจว่าคนอื่นทานแบบนี้หรือเปล่าถ้าใครทานไม่ใช่แบบนี้ก็ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยได้นะคะแลกเปลี่ยนกันเนาะแต่วิธีทานก็คือว่าเราก็คือฉีกซองเติมน้ำคนให้ละลายแล้วก็ดื่มน้ำดื่มให้หมดแก้วเลยค่ะปลายแนะนำให้ทานในตอนเช้าเนาะก่อนทานอาหารก่อนมื้ออาหารทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ดูดซึมได้เร็วจะให้ดูว่าเนี่ยมันไม่มีเหลือเลยคือถ้ามีเหลือก็คือมีน้อยมากๆแต่อย่างบางแบรนด์ที่ไปเคยกินมันจะ
มันจะเป็นแบบก้อนๆเลยเนาะพอเราชงดื่มคอลลาเจนทุกวันเป็นประจำอะค่ะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสดูไบรท์นะคะที่สำคัญพวกรอยตื้นรอยก่อนวัยริ้วรอยแห่งวัยอะไรเงี้ยมันจะได้มาช้าลงเพราะว่าเขาไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนาะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคอลลาเจนที่ดูดซึมไวเพื่อให้เห็นผลเร็วนะคะเวลาที่ชงดื่มแล้วก็มันไม่เหลือผงตกค้างเยอะมากนักไม่มีกลิ่นคาวปลาดื่มง่ายรสชาติหอมหวานนะตัวนี้จะเป็นกลิ่นหอมหวานขององุ่นเคียวโฮเนาะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบนี้นะคะปายก็จะแนะนำไปเลยกับเจจูวิต้านะคะคอนลาลาพลัสนะตัวนี้นะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งติดตามกินนิสตาปายไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ